Hey guys, how is everything? Today we will focus on present simple tense. สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนจากการเรียนรู้บทสนทนามาเป็นการเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์กันค่ะซึ่งในบทเรียนนี้เราจะเน้นที่ present simple tense หรือโครงสร้างปัจจุบันกาลกันค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้เราหวังว่าผู้เรียนจะสามารถใช้รูปแบบ present simple tense ในการแนะนำตัวเองได้อย่างถูกต้องค่ะจาก2บทเรียนแรกที่เราได้เรียนเรื่องการแนะนำตัวและการทักทายและถามสารทุกข์สุขดิบนั้นผู้เรียนอาจจะสังเกตเห็นว่าโครงสร้างประโยคที่ใช้ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นโครงสร้าง present simple tense หรือปัจจุบันกาลแทบทั้งสิ้นเช่น what's your name how are youNice to meet you. ทำไมในการแนะนำตัวการทักทายและการถามสารทุกข์สุขดิบเราจึงใช้โครงสร้างแบบ present simple tense เป็นส่วนใหญ่มาหาคำตอบกันค่ะ present simple tense แปลเป็นไทยได้ว่าโครงสร้างแบบปัจจุบันกาลซึ่งจากชื่อก็พอจะเดาได้นะคะว่าโครงสร้างประเภทนี้ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นปัจจุบันหมายถึงเป็นความจริงเป็นข้อเท็จจริงเป็นนิสัยหรือเป็นกิจวัตรที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเป็นข้อเท็จจริงฉันเป็นผู้หญิงเป็นความจริงเขาเป็นคนขยันเป็นนิสัยผมไปทำงานแต่เช้าทุกวันเป็นกิจวัตรประจำวันถ้อยคำเหล่านี้เราจะใช้โครงสร้างประโยคแบบ present simple tense แทบทั้งสิ้นค่ะพอจะรู้วิธีการใช้มากขึ้นหรือยังคะคราวนี้เรามารู้จักโครงสร้างประโยคแบบ present simple tense กันดีกว่าค่ะเมื่อกล่าวถึงโครงสร้างประโยคนั้นโดยทั่วไปแล้วประโยคจะแบ่งออกเป็น3ชนิดคือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามค่ะแต่ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคบอกเล่ากันก่อนนะคะโครงสร้างประโยคบอกเล่าที่เป็นแบบ present simple tense นั้นจะมีโครงสร้างคือ subject บวก verb ช่องที่1ค่ะซึ่ง subject ก็คือประธานของประโยคในที่นี้จะแบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆคือประธานเอกพจน์บุรุษที่1คือ I ซึ่งเป็นผู้พูดประธานเอกพจน์บุรุษที่2คือ you ซึ่งเป็นผู้ฟังประธานเอกพจน์บุรุษที่3เช่น he she it หรือ john ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวถึงและประธานพหูพจน์เช่น people children ซึ่งมีมากกว่า1คนขณะที่ verb ช่องที่1คือคำกริยาช่องที่1คำกริยาคือคำที่แสดงการกระทำของคนสัตว์สิ่งของ verb ช่องที่1นั้นจะมีลักษณะเฉพาะคือสามารถผันตามประธานได้ซึ่งโดยปกติแล้ว verb ช่องที่1จะผันเมื่อประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ค่ะการผันของ verb ช่องที่1นั้นทำได้โดยการเติม s หรือ es หลัง verb ดั้งเดิมค่ะ verb ช่องที่1โดยทั่วไปจะเติม sเช่น runs reads eats แต่จะยกเว้น verb ช่องที่1ที่มีลักษณะพิเศษคือลงท้ายด้วย o และอีกกรณีคือลงท้ายด้วยเสียงเศษแทรกของลมซึ่งมักจะพบในคำที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร ch sh ss x และ z z verb ช่องที่1เหล่านี้จะเติม es ค่ะเช่น does washes washes kisses mixes และ buzzes ค่ะนอกจากทั้ง2กรณีข้างต้นแล้วยังมี verb อีกกรณีหนึ่งที่จะลงท้ายด้วยตัวอักษร y verb แบบนี้จะผ่านได้2แบบแบบแรกคือ verb ที่ลงท้ายด้วย y และก่อนหน้า y เป็นพยัญชนะเช่น fly เมื่อผันตามประธานเอกพจน์บุรุษที่3จะต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแล้วจึงเติม s เช่น
flies ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ verb ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษร y แต่ตัวอักษรก่อนหน้าเป็นสระเช่น play ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน y เป็น i ก่อนแต่สามารถเติม s ต่อท้ายได้เลยเช่น plays อย่างไรก็ตามยังมี verb ช่องที่1อีกประเภทหนึ่งที่แปลกกว่าชาวบ้านค่ะ verb ชนิดนี้จะไม่เติม s หรือ es แม้ว่าจะตามหลังประธานเอกพจน์บุรุษที่3ก็ตาม verb ที่ว่านั้นเราเรียกว่า verb to be ค่ะ verb to be หรือคำกริยา be นั้นจะมีความหมายในตัวเองว่าเป็นอยู่คือซึ่ง be เมื่อปรากฏใน present simple tense นี้จะผันตามประธาน3ชนิดและผันออกมาได้3แบบแบบแรกคือ be จะผันเป็นis เมื่อตามหลังประธานเอกพจน์บุรุษที่3แบบที่2คือ be จะผันเป็น am เมื่อตามหลังประธานเอกพจน์บุรุษที่1นั่นคือ i และแบบที่3คือ be จะผันเป็น are เมื่อตามหลังประธานเอกพจน์บุรุษที่2นั่นคือ you และประธานพหูพจน์ค่ะจำไว้ให้ขึ้นใจนะคะว่าverb ช่องที่1ที่เป็น verb to be นั้นจะผันต่างจาก verb อื่นๆค่ะหลังจากทำความรู้จักกับชนิดของประธานและกริยาช่องที่1ไปแล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะอยากให้ฝึกสังเกตลักษณะของประธานและ verb ช่องที่1ที่ใช้ในประโยคด้วยค่ะ I live in Payao He lives in เชียงใหม่They live in Bangkok. The cat watches a fish. My friend and I mix some ingredients. The baby cries loudly. The girl plays tennis. John is a teacher. Michelle and Sarah are students.นอกจากการใช้ present simple tense ในเหตุการณ์ที่เป็นความจริงข้อเท็จจริงหรือนิสัยดังในตัวอย่างข้างต้นแล้ว present simple tense ยังสามารถเพิ่มคำบอกเวลาและคำบอกความถี่เข้าไปได้ด้วยมาทำความรู้จักคำบอกเวลาและคำบอกความถี่กันนะคะคำบอกเวลาหรือ adverbs of timeที่แสดงว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปัจจุบันมีหลากหลายคำด้วยกันยกตัวอย่างเช่น on Saturdays ทุกเสาร์ every day ทุกวัน every week ทุกสัปดาห์ daily ทุกวัน monthly ทุกเดือน annually ทุกปียกตัวอย่างเช่น Yaya goes to school every dayยาย่าไปโรงเรียนทุกวันณเดชน์ and Mark play football on Saturdays ณเดชน์กับมาร์กเตะฟุตบอลทุกวันเสาร์ส่วนคำบอกความถี่หรือ adverbs of frequency มักใช้ในการบอกระดับความถี่ของกิจกรรมหรือกิจวัตรในแต่ละวันคำบอกความถี่สามารถแบ่งได้ตั้งแต่ระดับที่ไม่เคยเลยไปจนถึงระดับสม่ำเสมอดังในแผนภูมิต่อไปนี้ค่ะจากแผนภูมิจะเห็นว่าคำบอกความถี่มีตั้งแต่ never มีความถี่ 0% คือไม่เคยทำกิจกรรมนั้นเลย rarely นานๆครั้ง seldom แทบจะไม่ได้ทำ occasionally ทำตามโอกาสSometimes ทำเป็นบางครั้ง Often ทำบ่อยๆ Frequently ทำบ่อยและค่อนข้างถี่ Usually ทำเป็นปกติและ Always ทำอย่างสม่ำเสมอมีความถี่ถึง 100% ค่ะตัวอย่างประโยคที่มีคำบอกความถี่เช่น I always go shopping after workฉันไปช้อปปิ้งหลังเลิกงานอยู่เสมอ
ได้เห็นทั้งโครงสร้างประโยคและคำบอกเวลาและความถี่กันไปแล้วคราวนี้มาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะให้เขียนเติมในช่องว่างให้ถูกต้องตามโครงสร้างของ Present Simple Tense ค่ะพร้อมกันหรือยังคะไปลุยกันเลยเป็นยังไงบ้างคะง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากอีกใช่ไหมคะใครที่ยังตอบผิดอยู่ขอให้ย้อนกลับไปทำความเข้าใจใหม่อีกสักหนึ่งรอบนะคะรอบหน้าจะมั่นใจขึ้นแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เราจะจบเรื่อง present simple tense กันในประโยคบอกเล่าก่อนส่วนในบทเรียนหน้าเราจะมาฝึกแปลงประโยคบอกเล่าให้กลายเป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามกันค่ะแล้วเจอกันนะคะ don't give up อย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะ